สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันแพงครับตอนนี้อยู่กับส่องใหญ่ส่องรักเนาะครับส่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับตอนนี้อยู่กับแอดมินนุ่มนะครับตอนนี้ทีมงานแอดมินก็ได้เดินทางมาฮอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะมื้อนี้เฮาทําการแสดงอยู่ที่บ้านอุ้มจานนะครับเป็นวัดนะครับอยู่ทางวัดบ้านอุ้มจานนะครับตําบลอุ้มจานครับอําเภอประจักษ์ศิลปาคมนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นงานวัดอีกแล้วพี่น้องงานวัดงานว่าเฮาอีกแล้วงานบุญงานกุศลครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันแพงของเฮานะครับผมยังเข้ามากอ่ะรู้สึกว่าร่มรื่นเลยนะครับเนาะเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นจัดงานใหญ่นะครับนี่ครับครับเดี๋ยวผมสิเข้าไปสอบถามกับทางคณะกรรมการนะครับกองอำนวยการเพิ่นเอาว่าเป็นงานอีหยังกับงานเกี่ยวกับงานอีหยังนะครับนี่นี่เนาะสอบถามทางอ๋อนี่สอบถามคุณพ่อเพิ่นก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับขอสอบถามรายละเอียดได้เนาะครับคุณพ่อคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นยังครับครับประธานสภาอ๋อคุณพ่อเป็นการบริหารส่วนตำบลอุ้มจานเท่านี้นะประธานสภาครับการบริหารส่วนตำบลอุ้มจานครับครับมื้อนี้เป็นงานหยังครับพ่องานบุญมหาชาติครับหรือว่าบุญพระเวทบ้านเฮานี่ล่ะบุญพระเวทบันบุญประจำปีของบ้านอุ้มจานทั้ง4ชุมชนเฮานี่ล่ะครับบุญพระเวทเทศมหาชาติครับอ๋อครับบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติจัดงานมาได้จักมื้อแล้วครับคือจัดก็มีก็เริ่มเข้าบุญมาตะวันนี่ล่ะก็แต่ว่ามื้อนี้เป็นมื้อครับมื้อโฮมมื้องานครับมื้อแรกนี่ก็มีงานแล้วครับอ๋อครับมื้อแรกก็สิอันนี้นะครับเนาะครับสาวหน่อยเพชรบันแพงมื้อแรกมาชมครับครับสาวหน่อยเพชรบันแพงครับครับงานนี้เป็นงานเก็บบัตรบ่ครับพ่อบ่มีครับบ่มีเก็บบัตรบ่มีเก็บบัตรแล้วก็สิมีดอกไม้ทำบุญตามกำลังศรัทธาหน้าประตูก้อนเขานี่แหละเพราะว่าที่มีประตูเขาประตูเดียวอ๋อครับครับประตูเดียวเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเฮาบ้านไก่บ้านไก่ได้ครับเด้อมาเบิ่งสาวหน่อยเพชรบันแพงนํากันครับทำบุญนํากันถือว่าเป็นงานฟรีนะครับงานฟรีงานบุญงานกุศลนะครับมือแรงมือแรงไม่กำลังใจกันหลายๆครับสำหรับ FC เนาะครับครับ FC สาวหน่อยสาวหน่อยเพชรบันแพงเพชรบันแพงเราอยู่กันที่วัดวัดทัพประสิทธารามบ้านอุ่มจานครับครับตำบลอุ่มจานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีอ๋อครับโอ้เมื่อกี้ผมเห็นในป้ายเนาะมันยังเป็นอำเภอเก่าอยู่ครับครับยังเป็นอำเภอเก่าคุมภาวะปีเป็นอำเภอเก่าอยู่ครับบัดนี้ก็เปลี่ยนเป็นประจักษ์ศิลปาคมครับอ๋อประจักษ์ศิลปาคมเข้าใจผมก็เลยงงๆครับผมงงๆในป้ายผมก็เลยครับจังไหนเนาะผมก็เลยนี่ครับโอเคครับสถานที่ตั้งเวทีพอจะให้ตั้งมองไหนเนาะครับสถานตั้งเวทีกับด้านทางทิศเหนือของวัดครับติดกำแพงด้านทางทิศตะวันตกหันหน้าเขาสู่ตะวันออกอ๋อหันหน้าเขาทางวัดเนาะครับครับหันหน้าทางวัดทีมงานสาวหน่อยนี่เคยมาแสดงอะไรนะครับเคยมาครับเคยมาเดือนหนึ่งตั้งแต่สมัยพอยี่แหลมเขามาอยู่ในวงใหม่ๆอ๋อครับพอสงการยังอยู่มันครับอยู่แสดงแต่แต่พอสงการยังอยู่นะครับที่มาแสดงปีนี้ก็เลยหลังจากโควิดมากก็เลยได้จ้างมาครับหลังจากโควิดมากก็เลยคืนฮอดสาวหน่อยก็เลยไปหานุ่มโจกันนะว่าซั่นจ้างไปโดนว่าจ้างกันนี่ไปโดนแล้วจักเป็นปีแล้วนี่ครับข้ามปีข้ามปีเพราะว่าทุกๆปีนะครับหลังจากงานแล้วเนี่ย 6-7 มื้อก็ประชุมไทบ้านแล้วก็เริ่มได้จ้างเฮาแล้วอ๋อครับปีนี้ก็ถือว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีครับก็เลยได้จ้างสาวหน่อยมาให้พี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรแพงได้ชมฟรีครับก็สิมีการปักดอกไม้เนาะครับซอยบุญดอกไม้ครับครับปักดอกไม้ธรรมดานี่ล่ะครับตามกําลังศรัทธาครับครับครับตามกําลังศรัทธาโอเคขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับขอบคุณครับพ่อเป็นประธานสภานะครับผมก็สิพาไปชมบรรยากาศครับรอบๆสถานที่ตั้งเวทีนะครับอ๋อมีซอยดาวนําตัวนี่โอ้สาวดอยครับสาวดอยซอยดาวการกุศล20บาทครับโอ้สวัสดีครับมีแต่ผู้สาวอีหลีตัวนี้สาวอีหลีสาวดอยสาวดอยจ้าสาวดอยสาวดอยสมซื้อครับสาวดอยซอยดาวครับอุ้ยรางวัลใหญ่เพิ่นก็สิมีใหญ่นึงนี่เบอร์พร้อมให้ครับเบอร์1เบอร์2รางวัลใหญ่ครับแล้วของแกนี่เพิ่นจองแล้วไปบ่ไปดอกครับไปพี่น้องไปชม
สถานที่ตั้งเวทีเฮามื้อนี้นะครับอุ้ยเอาอีกแล้วครับอยู่เรามาอยู่ในสถานที่ในเป็นพื้นที่กว้างนะครับแล้วก็สิมีต้นที่ประเทศไทยเฮาชาวพุทธเฮาเคารพนับถือมาก็ถือว่าผมเห็นต้นนี้แล้วผมรู้สึกมีความมีมนต์ขลังนะครับเป็นต้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ไปตรัสรู้ใต้ต้นโพธิญาณ นะครับเนาะนี่ครับนี่ครับสถานที่ตั้งเวทีเฮามื้อนี้นะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยงานฟรีมื้อแรงผมว่าเนี่ยอัญญะแท้ๆครับเนี่ยครับอยู่ข้างโบสถ์ครับข้างอุโบสถสถานนะครับโอ้ก็ถือว่ากว้างขวางครับกว้างขวางครับตั้งเวทีก็สิหันมาทางเข้าทางวัดเนาะครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันแพงเฮามื้อแรงมาให้กำลังใจกันหลายๆนะครับมือแรงบ่มีการเก็บบัตรครับเป็นงานฟรีนะครับงานฟรีงานบุญงานกุศลงานบุญพระเวทเทพมหาชาติครับบุญพระเวทเทพมหาชาติครับส่วนมากนะครับบุญพระเวทเทพมหาชาตินี่ตั้งแต่ผมยังบวชเนาะผมก็ได้เทศเป็นประจำนะครับส่วนมากผมสิมักที่สุดคือกันที่6กับที่7นะครับจุลพลกับมหาพลนะครับนี่ครับเป็นกันที่อ่านยากมากที่สุดแต่ว่าผมชอบความท้าทายนะครับผมก็สิเลือกเอาแต่กัน6กัน7นี่ครับจุลพลกับมหาพลนะครับมันสิเป็นกันที่ว่าอ่านยากใช้ความสามารถนะครับผมก็เลยต้องการท้าทายตัวเจ้าของครับเนี่ยสุดยอดเด้พี่น้องสถานที่มื้อนี้ครับตอนนี้ทีมงานเอดมินรถก็ได้มาจอดเป็นถึงที่เรียบร้อยนะครับจังน้อยก็สิลงพื้นที่ทำงานนะครับตอนนี้เอดมินนุ่มก็ได้มาบรรยายบรรยากาศหน้างานแล้วเนาะครับเนาะแล้วก็มื้อนี้นะครับเอดมินเฮาก็สิเหลืออยู่เอดมินไม้เอดมินนุ่มแล้วก็เอดมินกดและบ่าวตุ้ยนะครับพ่อตุ้ยนะครับเพราะว่ามื้อนี้บอกพี่น้องไปทั้งคลิปนี่น้ำเนาะครับพอดีแอดมินแปลงนะครับกะลานะครับลาไปทำธุระประมาณวัน2วันนะครับจะไปเจอกันก็วันที่14นะครับกับแอดมินแปลงเนาะสำหรับพี่น้อง FC 4สิถามหาแอดมินแปลงเนาะครับเนาะมื้อนี้นะครับเวลา 9:00 นครับเฮามีนัดกันนะครับเฮามีนัดกันนะครับเพลงอุ๊ยเธอนะครับอุ๊ยเธอนะครับเนี่ยครับอุ๊ยเธอครับเพลงของคุณโจกับบุ้งหญิงนะครับที่สิบปอยนะครับสิบปอยในเวลา9:00 นครับไปช่วยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ไปคลิปหลายๆครับให้เพลงติดหนึ่งมาแรงนะครับแล้วก็มือแรกนี่ครับไลฟ์สดกลุ่มปิดออนไลน์เป็นวันแรกเลยนะครับมือแรกครับมือแรกครับมือแรกครับตั้งแต่วันที่12ถึง20นะครับเมาไปเลยครับพี่น้องเมามือหนึ่งเมา9 วันรวดเลยครับ9 มือรวดเรียบร้อยเท่าเดียวเลยครับบ่ต้องเมาหลายเท่านะครับ999 บาทครับพี่น้อง999 บาทเนาะแล้วก็สำหรับพี่น้องที่บ่สะดวกนะครับอยากสิเบิ่งแค่เทื่อละ30,000จังซี่นะครับก็12 13 14 15 16 17 18 19 20จังซี่เนาะแยก3 3 3นะครับก็333 บาทครับเนี่ย333 บาทครับเหมา3วันนะครับแล้วก็มีแบบรายวันนะครับ1วัน119 บาทครับมือใดมีศิลปินรับเชิญก็สิเป็น1วัน129 บาทครับทักเข้าไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ